สวัสดีครับหลังจากได้ทำการแกะกล่องนะฮะ iMobile IQ X Pro 2ไปในเทปที่แล้วนะครับวันนี้ Watchphone TV จะมาทำการรีวิวนะฮะรีวิวการใช้งานทั้งหมดของเจ้า iMobile IQ X Pro 2นะครับแต่ก่อนจะไปดูที่การใช้งานเนี่ยเรามาดูกันที่ส่วนประกอบต่างๆของตัวเครื่องกันก่อนนะฮะเริ่มจากหน้าจอครับหน้าจอของ iMobile IQ X Pro 2เนี่ยจะเป็นหน้าจอขนาด 5.5 นิ้วนะฮะแล้วก็มีความละเอียดระดับ Full HD นะครับผมแล้วก็ชนิดของหน้าจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอ OGS หรือ One Glass Sensor นะฮะซึ่งเจ้า One Glass Sensor เนี่ยเราเคยได้อธิบายไปนิดนึงแล้วในคลิปพรีวิวก็คือ OneGlass Sensor จะเป็นการเอาเซ็นเซอร์นะฮะรับสัมผัสหน้าจอนะครับกับเซ็นเซอร์ในส่วนแสดงผลเนี่ยรวมไว้บนกระจกชิ้นเดียวกันนะฮะเพื่อให้ชิ้นส่วนของหน้าจอเนี่ยมันบางขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการแสดงผลที่สดใสสว่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ด้านบนของขอบจอนะฮะสังเกตเห็นว่าจะมีกล้องหน้านะครับความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ขอบด้านซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นส่วนของเซลฟี่แฟลชนะครับให้ถ่ายรูปหน้าตัวเองเนี่ยได้โดยไม่ต้องกลัวมืดเลยถ่ายกลางคืนก็ไม่ต้องกลัวว่าภาพจะออกมาเบลอหน้าหายไปในเงามืดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แถบขีดยาวๆเนี่ยก็ที่คุ้นเคยกันดีครับเป็นส่วนของลำโพงสนทนานะครับผมแล้วก็ในส่วนข้างๆกล้องหน้าเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องสังเกตกันนิดนึงมันจะเป็นส่วนของเซ็นเซอร์นะฮะปรับระดับแสงแล้วก็วัดระยะห่างนะครับผมวัดเซ็นเซอร์วัดระยะห่างเนี่ยมันจะมีประโยชน์ก็แต่เมื่อเวลาเราเอาโทรศัพท์แนบหูนะครับเวลาคุยโทรศัพท์เนี่ยมันจะช่วยดับไฟหน้าจออัตโนมัตินะครับทำให้การคุยโทรศัพท์ของเราเนี่ยคุยได้อย่างต่อเนื่องยาวนานมากยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลืองไฟหน้าจอแล้วก็หน้าจอไม่ร้อนด้วยนะครับผมถัดมาที่ส่วนล่างนะครับแผงควบคุมนะฮะจะเป็นแผงควบคุมแบบสัมผัสครับตรงกลางจะเป็นปุ่มโฮมครับเป็นกลมๆซึ่งไอ้ปุ่มโฮมที่เรืองแสงเนี่ยมันสามารถโชว์เป็น notification LED ด้วยนะครับเวลามีสายเข้ามีข้อความที่ไม่ได้รับมีอะไรเนี่ยมันจะขึ้นไฟเป็นสีขึ้นมานะครับหรือแม้กระทั่งเวลาเราชาร์จแบตเนี่ยก็จะขึ้นเป็นวงกลมสีแดงขึ้นมานะครับส่วนขอบด้านซ้ายเนี่ยจุด3จุดจะเป็นปุ่มออปชันนะครับไว้เรียกเมนูการตั้งค่าต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมานะครับขอบขวาของตัวเครื่องเนี่ยเป็น3จุดเหมือนกันแต่เรียงจะเป็นลักษณะเหมือนลูกศรมันจะคือปุ่มแบ็คนะครับเอาไว้กดย้อนกลับไปสู่หน้าเมนูก่อนหน้านี้นะครับผมมาดูที่ด้านข้างครับขอบขวาของตัวเครื่องเนี่ยเจ้า iMobile IQ X Pro 2นะฮะจะมีความบางประมาณ 8.59 มมหรือประมาณ 8.6 มมนะครับแล้วก็ในส่วนของขอบด้านขวาเนี่ยที่แถบบนขีดยาวๆนะฮะจะเป็นปุ่มปรับระดับเสียงครับปุ่มวอลลุ่มบวกวอลลุ่มลบนะครับแล้วก็ปุ่มสั้นๆขีดข้างล่างเนี่ยจะเป็นปุ่ม Power นะฮะสำหรับเปิดปิดเครื่องและเปิดปิดไฟหน้าจอนะครับผมส่วนด้านซ้ายครับดูเหมือนว่าจะโล่งๆนะแต่ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นจุดเล็กๆตัวนี้จะเป็นช่องสำหรับจิ้มเข็มเข้าไปเพื่อเปิดถาดซิมนะครับซึ่งถาดซิมของเจ้า iMobile IQ X Pro 2เนี่ยจะเป็นถาดซิมแบบไฮบริดนะครับคือช่องแรกเนี่ยไว้ใส่ซิม1จะเป็นช่องไมโครซิมนะครับส่วนช่องที่2เนี่ยจะรองรับแค่นาโนซิมหรือว่าสามารถเลือกไปใส่การ์ดหน่วยความจำแบบไมโคร SD ได้นะครับก็คือซิม1เนี่ยใช้ได้ปกติส่วนช่องซิม2เนี่ยจะให้เราเลือกว่าจะใช้งาน2ซิมหรือจะเปลี่ยนไปใส่การ์ดหน่วยความจำแบบไมโคร SD กันแทนนะครับผมที่ขอบด้านบนครับจะมีช่องต่อหูฟังครับขนาดมาตรฐาน 3.5 มมนะฮะในส่วนล่างครับขนาดข้างด้วยเนี่ยฮะช่องด้านขวาเนี่ยจะเป็นช่องไมโครโฟนสนทนานะครับส่วนด้านซ้ายจะเป็นช่องลำโพงตัวเครื่องส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นพอร์ตไมโคร USB ครับสำหรับเสียบสาย Data เพื่อโอนถ่ายข้อมูลกับคอมพิวเตอร์แล้วก็เอาไว้ชาร์จไฟนะครับนอกจากนี้พอร์ตนี้เนี่ยมันรองรับการใช้งาน USB OTG ด้วยนะเอาแฟลชไดรฟ์ OTGที่รองรับเนี่ยมาเสียบใช้งานโอนถ่ายไฟล์เปิดไฟล์เล่นบน iMobile IQ X Pro 2ได้เลยนะครับผมพลิกมาที่ด้านหลังครับตัวเครื่อง iMobile IQ X Pro 2เนี่ยจะเป็นแบบ Unibody นะครับไม่สามารถเปิดฝาหลังมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้แต่อย่างใดนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นผิวเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นโพลีคาร์บอเนตครับแล้วก็มีขัดลายให้เหมือนโลหะนิดนึงนะผิวออกด้านๆนิดหน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของโมดูลกล้องเนี่ยจะเป็นกล้องความละเอียด30ล้านพิกเซลนะครับแต่จริงๆแล้วตัวเซ็นเซอร์มันเนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่20ล้านพิกเซลเท่านั้นมันจะเป็นอาศัยการอัพสเกลขึ้นไปนะครับให้มีความละเอียดเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีสกรีนไว้ว่ามีค่า F เพียง 1.8 นะฮะคือว่าตัวนี้เนี่ยมีค่า F ที่กว้างพอสมควรนะครับสามารถรับแสงได้มากยิ่งขึ้นถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้สว่างใสนะครับแล้วก็ถ่ายรูปพวกหน้าชัดหลังเบลอเนี่ยให้ฉากหลังละลายได้มากยิ่งขึ้นครับหลังจากที่ทำความรู้จักกับส่วนประกอบต่างๆภายนอกของ iMobile IQ X Pro 2ไปแล้วฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่ส่วนติดต่อผู้ใช้งานหรือ User Interface กันนะครับโดยหน้าตาของมันเนี่ยจะเป็นแบบเรียบง่ายครับแล้วก็สามารถเลือกปรับแต่งได้นะฮะเลือกนี้ได้ด้วยสามารถเลือกเปลี่ยนสไตล์ของไอคอนทั้งหลายได้นะฮะอารมณ์เดียวกับการเปลี่ยนธีมนี่แหละครับผมนอกจากนี้นะฮะจะมีในส่วนของแอป Drawer หรือหน้าเมนูแสดงแอปนะครับจะเป็นพื้นขาวนะอันนี้ปรับแต่งอะไรไม่ได้นะเท่าที่ลองมา
นะครับผมแล้วก็ในส่วนของประสิทธิภาพการใช้งานนะครับสำหรับสเปคของ iMobile IQ X Pro 2เนี่ยเดี๋ยวมาทบทวนอีกครั้งนึงครับกับเจ้า iMobile IQ X Pro 2เนี่ยมันจะมาพร้อมกับชิป Snapdragon 615นะฮะซึ่งจะมี CPU แบบ Octa Core นะครับ8แกนโดย CPU จะเป็นแบบ64บิตนะครับความเร็วของมันจะอยู่ที่ 1.5 GHz นะฮะแล้วก็ที่เป็นจุดเด่นจริงๆของ iMobile IQ X Pro 2เนี่ยก็คือ RAM ครับมันให้ RAM มา 3GB นะฮะแล้วก็ในส่วนของความจำภายในเนี่ยจะมาพร้อมกับ ROM นะฮะอยู่ที่ 32GB นะฮะแล้วก็สามารถเพิ่ม Micro SD ได้ในสล็อตซิมที่แบบไฮบริดนะครับคือเลือกใส่ซิม2หรือจะเลือกเพิ่ม Micro SD เนี่ยได้สูงสุด 64GB ด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันที่ประสิทธิภาพการใช้งานครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบกับซอฟต์แวร์ AnTuTu นะฮะซึ่งคะแนนจากที่ได้ทดสอบมาเนี่ยซึ่งผมทดสอบมาก่อนหน้านี้แล้วแหละคะแนนจะอยู่ที่ประมาณ 30,000 กว่าๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นประสิทธิภาพที่ค่อนข้างน่าพอใจเลยทีเดียวครับสำหรับสมาร์ทโฟนในราคาระดับนี้นะฮะโดยรายละเอียดของประสิทธิภาพการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวขอกดให้ดูนิดนึงนะฮะรอโหลดแป๊บนึงนะครับนี่ครับในส่วนของคุณสมบัติครอบคลุมเนี่ยหรือจริงๆแล้วมันก็คือการตอบสนองต่อการใช้งานทั่วไปเนี่ยเจ้า iMobile IQ X Pro 2นะฮะจะมีรองรับการใช้งานประสิทธิภาพค่อนข้างดีนะฮะประสิทธิภาพค่อนข้างสูงนะฮะในส่วนของคุณสมบัติของการเล่นเกมนะฮะก็รองรับเกมที่ High Game Performance นะครับหรือเกมที่ใช้กราฟิกหนักๆเนี่ยสามารถเล่นได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะฮะซึ่งความสามารถของ iMobile IQ X Pro 2เนี่ยเจ้า AnTuTu มันบอกว่าเหนือกว่าสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆทั่วๆไปนะฮะอีก 60% ในท้องตลาดนะครับผมมาดูกันที่คุณสมบัติของแบตเตอรี่บ้างครับอันนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับทั่วๆไปครับ average battery performance เนื่องจากเจ้า iMobile IQ X Pro 2เนี่ยมีแบตเตอรี่ติดมาให้แค่ 2,500 มิลลิแอมป์นะครับด้วยหน้าจอขนาดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยแล้วก็หน่วยประมวลผลแบบ Octa Core เนี่ยก็ถือว่าแบต 2,500 มิลลิแอมป์อาจจะน้อยไปสักหน่อยนะครับถ้าเกิดใช้งานหนักๆต่อเนื่องเนี่ยอาจจะอยู่ได้ไม่เต็มวันนะฮะเล่นเกมต่อเนื่องจริงๆน่าจะได้แค่สักประมาณ 2-3 ชั่วโมงแบตก็น่าจะหมดแล้วแต่ถ้าใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์คนะฮะเช็คเมลนู่นนี่นิดหน่อยทั่วๆไปเนี่ยอาจจะพออยู่ได้ถึงเต็มวันก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนนะครับผมเห็นแค่คะแนนทดสอบเนี้ยอาจจะบอกอะไรไม่ได้มากนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปดูการใช้งานจริงกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะลองเล่นเกมกันดูนะครับการสลับแอปก็ถือได้ว่าทำได้รวดเร็วนะครับด้วยอานิสงส์ของ RAM 3GB นะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมกันเลยดีกว่าครับผมเปิดเล่นออโต้เลยแล้วกันตัวนี้เป็นเกม Marvel Future Fight นะครับในส่วนของกราฟิกเนี่ยก็ถือว่าสวยงามถือว่าเป็นเกมที่หนักในระดับนึงเลยแหละอ้าวทำไมไม่เล่นวะเนี่ยนี่ครับเฟรมเรทที่แสดงออกมาถือว่าค่อนข้างลื่นไหลนะครับเวลามีตัวละครออกมาเยอะๆมีฉากยิงฉากแอคชั่นต่อเนื่องเนี่ยก็ยังทำออกมาได้ดีนะครับอาจจะมีแลกบ้างนิดหน่อยในส่วนของช่วงที่ตัวละครหรือการใช้ท่าเยอะๆนะฮะถือว่าโดยรวมเนี่ย iMobile IQ X Pro 2ยังสามารถตอบโจทย์การเล่นเกมหนักๆได้อยู่นะครับรวมถึงการใช้งานทั่วๆไปนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่ฟีเจอร์กล้องของ iMobile IQ X Pro 2กันนะครับกับกล้องความละเอียด30ล้านพิกเซลซึ่งเป็นการอัพสเกลจากเซ็นเซอร์20ล้านพิกเซลนะครับเดี๋ยวมาดูที่โหมดถ่ายภาพต่างๆก่อนแล้วกันนะฮะในส่วนนี้เนี่ยจะมีการเลือกถ่ายภาพพาโนรามาครับตรงนี้เป็นวิดีโอตรงนี้คือการถ่ายภาพนิ่งปกตินะฮะแล้วก็ตรงนี้ครับรูปกรอบรูปนี้จะเป็นซีนถ่ายภาพนะครับมีให้เลือกทั้งแบบออโต้นะครับถ่ายคนหรือถ่ายพอร์เทรตนะฮะถ่ายวิวถ่ายกีฬานะครับน่าจะใช้สปีดชัตเตอร์สูงหน่อยนะครับเพราะเป็นภาพเคลื่อนไหวที่ต้องใช้สปีดชัตเตอร์เร็วๆนะฮะแล้วก็ในส่วนของดอกไม้น่าจะเป็นอารมณ์เดียวกับโหมดมาโครนะครับถ่ายภาพระยะใกล้นะฮะก็มีแสงแบ็คไลท์ครับโหมดแสงเทียนดวงอาทิตย์ภาพกลางคืนชายหาดหิมะก็น่าจะเป็นซีนถ่ายภาพที่คุ้นเคยกันดีกับเมนูมาตรฐานทั่วไปจากกล้องอื่นๆนะฮะนอกจากนี้มีอะไรเอ่ยไปดูที่การตั้งค่าครับสามารถเปิดปิดเสียงชัตเตอร์ได้นะครับเลือกแชร์โลเคชันนะครับบันทึกโลเคชันที่เราถ่ายภาพเนี่ยลงไปบนภาพถ่ายแล้วก็ในส่วนของสัดส่วนของภาพเนี่ย4:3กับ full screen full screen นี่จะเป็นอารมณ์ของ wide screen 16:9ครับซึ่งถ้าต้องการภาพความละเอียด30ล้านพิกเซลเนี่ยจะต้องปรับสัดส่วนของภาพเป็น4:3นะครับนี่ฮะจะเห็นว่าถ้าสัดส่วนของภาพเป็น4:3เนี่ยความละเอียดสูงสุดที่เราเลือกได้จะเป็น30ล้านพิกเซลเลยแต่ถ้าลองปรับสัดส่วนของภาพให้เป็น full screen หรือ wide screen 16:9นะฮะขนาดของภาพจริงๆเราจะเลือกได้ที่16ล้านพิกเซลด้วยกันนะครับผมครับหลังจากที่ดูในซีนถ่ายภาพแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการตั้งค่าไปแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาที่
รูปสายฟ้าเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีนะฮะเปิดปิดแฟลชนะฮะมีทั้งเปิดปิดแล้วเลือกแบบออโต้นะครับมันจะคำนวณเองว่าถ้าภาพในมือเนี่ยมันจะเปิดแฟลชขึ้นมาให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็ส่วนรูปกล้องแล้วก็มีลูกศรวนๆเนี่ยคือการสลับมาใช้กล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลนะฮะแล้วก็เจ้าไม้คาทามีรูปดาววิงวิงเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเอฟเฟกต์สีนะฮะเป็นการเลือกสร้างสรรค์ภาพถ่ายของเราให้แปลกตาไปกว่าเดิมนะครับมีทั้งแบบนีออนมีแบบวาดภาพร่างทำนูนนู่นนี่ฮะแนะนำว่าลองไปเล่นกันดูแล้วกันเนาะมีให้เลือกปรับแต่งหลากหลายบางทีอาจจะไม่ต้องพึ่งแอปเสริมเลยนะฮะแค่ปรับแต่งจากตรงนี้ก็จะได้ภาพถ่ายที่แปลกแล้วก็เพิ่มความสนุกสำหรับการอัพขึ้นโซเชียลของคุณนะครับผมหลังจากทำความรู้จักกับเมนูการใช้งานนะฮะฟีเจอร์ต่างๆของซอฟต์แวร์กล้องของ iMobile IQX Pro 2ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองถ่ายภาพจริงๆกันดูหน่อยนะครับว่ากล้องความละเอียด30ล้านพิกเซลของ iMobile เครื่องนี้เนี่ยมันจะคมชัดขนาดไหนนะฮะแต่ลืมบอกไปนิดนึงในส่วนของเซ็นเซอร์20ล้านพิกเซลที่เราคุยกันไปตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยทาง iMobile เลือกใช้เซ็นเซอร์ของ Sony นะครับรหัสรุ่นIMX 220นะฮะน่าจะเป็นตัวเดียวกับที่มีในกล้อง Sony Xperia Z3 นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้มค่าเลยทีเดียวครับกับมือถือราคานี้แล้วก็เซ็นเซอร์ระดับนี้นะฮะมาเดี๋ยวเรามาลองถ่ายรูปกันเลยดีกว่าครับนะฮะล็อกโฟกัสแล้วแป๊บนึงนะครับตัวนี้สามารถแตะหน้าจอเพื่อเลือกจุดโฟกัสได้เลยนะครับจะเห็นได้ว่าหน้าชัดหลังเบลอนะครับคือข้อดีของกล้องที่มีรูรับแสงกว้างๆนะฮะกับค่า f1.8 เนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวภาพถ่ายค่อนข้างสว่างครับแล้วก็มีมิตินะฮะความคมชัดของตัวแบบด้านหน้านะฮะกับหลังที่ค่อนข้างแยกกันชัดเจนนะฮะหลังละลายไปเลยทีเดียวนะครับผมถือว่าคุณภาพจากภาพจากกล้องนะฮะของ iMobile IQX Pro 2เนี่ยค่อนข้างดีค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากภาพนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีภาพตัวอย่างอื่นๆนะฮะที่ได้ถ่ายจากสถานที่อื่นๆมาให้ท่านผู้ชมได้ดูในคลิปด้วยนะครับผมครับนอกจากนี้นะฮะ iMobile IQX Pro 2เนี่ยยังมาพร้อมกับการใช้งาน Digital TV นะฮะสามารถดู Digital TV ได้ทุกที่ทุกเวลาครับโดยใช้งานร่วมกับเสาอากาศที่แถมมาให้นะครับซึ่งเสาอากาศเนี่ยมันจะเสียบไปที่ช่องต่อหูฟังเนี่ยครับทำให้ส่วนปลายเนี่ยเลยต้องมีช่องต่อหูฟังแยกออกมาให้ครับเพื่อการรับชมทีวีฟังเพลงได้โดยไม่รบกวนใครนะฮะนอกจากนี้เนี่ยความสะดวกของ Digital TV คืออะไรเนี่ยครับเราขึ้นมาอัดรายการเราก็ยังสามารถดูแถลงข่าวโตโน่แบบสดๆได้นะฮะและถ้าอยากเก็บไว้ดูภายหลังนะครับกดบันทึกรายการไว้ดูได้ด้วยนะฮะเผื่อว่าดูสดๆอาจจะฟังสิ่งที่โตโน่พูดไม่ครบครันนะฮะกลับไปดูภายหลังได้ด้วยถือว่าเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจสำหรับ iMobile IQX Pro 2ครับผมก็จบลงไปแล้วนะฮะสำหรับการรีวิว iMobile IQX Pro 2นะฮะสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับ CPU Octa-Core นะฮะ RAM 3 GB นะครับแล้วก็มีกล้องความคมชัดสูงถึง30ล้านพิกเซลนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่รองรับ 4G ใช้งานมัลติมีเดียตอบโจทย์การใช้งานทั่วไปได้อย่างครบครันนะฮะโดยมีงบประมาณที่จำกัดนะฮะกับราคาค่าตัวเพียงแค่ประมาณ 9,900 บาทก็ได้เป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนฟังก์ชันครบเครื่องนี้ไปนะครับก็ถือว่ารีวิวของเราเนี่ยเป็นไกด์ให้กับคุณได้ส่วนหนึ่งที่เหลือเนี่ยแนะนำว่าใครที่สนใจลองไปเล่นลองไปสัมผัสด้วยตัวคุณเองที่ศูนย์บริการหรือร้านค้าใกล้บ้านดูครับแล้วไม่แน่เนี่ยเจ้า iMobile IQX Pro เครื่องนี้น่าจะเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ที่ถูกใจคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ชื่นชอบการรีวิวนะฮะติดตามข่าวสาร IT อัปเดตข่าวสารแกะกล่องอะไรเนี่ยอยากรู้ก่อนใครลองกด Subscribe What Phone Channel นะครับแล้วเราจะมาอัปเดตข่าวคราวดีๆมีรีวิวดีๆมาให้คุณได้ชมกันต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ